ความเดิมตั้งแต่ตั้งช่องเมื่อหลายชาติที่แล้วคอมพิวเตอร์ได้ตัดคำตอบให้คุณ2ข้อแล้วครับมั่วดีกว่า6คนอ้าว9คนเหรอเป็นคำตอบที่ผิดครับเสียใจด้วยนะครับผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนอยู่ประมาณนี้ครับ5คนครับอยากจะคุยกับใครอยากจะคุยกับใครครับไม่รู้จะเลือกใครครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับห่างหายกันไปเป็นชาติแล้วครับผมกับไอเพลย์เกมครับวันนี้ครับผมมาอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับผมจะไม่เล่นกะปินะไม่ได้จับใครตรงไหนไม่รู้แต่ที่รู้ผมพยายามเลี่ยงนะเลี่ยงได้เลี่ยงนะนี่คือเกมในตำนานครับใครเคยเข้าห้างเมื่อหลายปีก่อนจะเห็นเจ้าเกมนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นอยู่นะพวกตู้เกมอย่างเงี้ยฮะก็วันนี้แน่นอนครับไอเพลย์เกมวันนี้แลกตังค์มา30บาทครับผมแลกตังค์มา30นะฮะยืนยันว่า30บาทจริงๆวันนี้เราจะมาเล่น3เกมโชว์ในตำนาน2เกมโชว์ในตำนานแต่ว่ามันจะมี2ฟอร์แมตนะนั่นก็คือนี่ฮะมิลเลนแนร์1กับมิลเลนแนร์2เดี๋ยวอธิบายหยอดไปเลย3เหรียญครับ1หยอดไปแล้วหยอด2หยอด3มาบายเกมแรกที่เราจะเล่นนะครับผมเป็นเกมโชว์ควิซโชว์ในตำนานที่หายไปกับช่องทีวีเสรีอย่าง ITV นะครับออกมันเลื่อนขึ้นไปกลับมาเป็นฟอร์แมตกติกาไทยนะครับคือ16คำถามนะฮะ16คำถามและจะมี3ตัวช่วยคือตอบ2ครั้งขอถามคนดูหรือโพลนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนคำถามครับซึ่งในดูโพลจะไม่มีในเวอร์ชันไทยนะครับดูโพลจะมีในเวอร์ชันของอเมริกาแล้วก็เป็นหลายประเทศในหลายประเทศทั่วโลกครับเอาละพร้อมแล้วมาต้องการที่ถ่ายภาพไหมไม่มีกล้องช่างแม่งไม่มีกล้องช่างแม่งอ่ะก็ได้ขอซาวมาแม่ซาวอเมริกาซะด้วยกติกา16คำถามนะเริ่มครับฟันน้ำนมมีกี่ซี่โอ้โหเอาจริงๆนะผมบอกเลยผมจำไม่ได้แล้วผมจำไม่ได้เพื่อความชัวร์ขอตอบ2ครั้งครับสุดท้ายครับครั้งที่1ครับไม่ชัวร์จริงๆอ่ะ24หรือ18 24สุดท้ายไม่ใช่อ่ะ20ไม่รู้อ่ะยอม20อ่ะแน่นอนฮะเฮ้ยได้ที่2เลยเหรอเฮ้ยจะเป็นเล่นไปได้ตอบ0บาทได้ที่2โอเคไม่ใส่ชื่ออะไรทั้งนั้นแหละอันนี้ยอมรับนะมันเป็นคำถามที่ง่ายมากแต่มันลืมจริงฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดีแก้รอบแก้ตัวครับแม่เมื่อกี้พลาดไปงั้นยังมีโอกาสอีกครั้งกับกติกาใหม่อันนี้ผมอยากให้เป็นกติกาที่น่าทำจริงๆนะถ้าซื้อมาทำใหม่อ่ะเป็นรูปแบบการตอบคำถามแบบตอบถูกจะได้เงินรางวัล 5,000 บาทและจะเป็นแบบอินฟินิตี้คือไม่รู้จบนะครับแต่ถ้าเป็นกติกานี้ก็20ข้อแต่ว่าคำถามไม่ต้องยากมากครับแล้วแต่สุ่มมีโอกาสผิดได้3ครั้งครับและที่สำคัญตัวช่วยตอบ2ครั้งดูโพลหรือ Ask the Audience แล้วเปลี่ยนคำถามมีอยู่แต่ใช้ได้2ครั้งเลยตัวละ2ครั้งเลยนะฮะไม่ต้องนะฮะเรื่องรูปไม่ต้องโอเคดูไปเดี๋ยวเข้าใจเองครับข้อแรกไม่ก๊อกจุกที่ทำจุกขวดไวน์ทำมาจากอะไรไม้ฉำฉาไม้โอ๊กไม้สนวัตถุสังเคราะห์ไม้โอ๊กครับสุดท้ายครับข้อ2ครับภาคเหนือมีเมืองสำคัญที่สุดคือเมืองอะไรเชียงใหม่สุดท้ายครับไปต่อครับ
ข้อที่3ครับเมืองหลวงของพม่าในปัจจุบันจะชื่อว่าเนปิโดนะครับแต่ในอดีตเนื่องด้วยว่าเป็นเกมที่ทำมาในช่วงอดีตคำตอบจะเป็นย่างกุ้งนะครับสุดท้ายแล้วก็ถูกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธรัชกาลที่6สุดท้ายครับแสงสะท้อนขออภัยนะครับลูมีลักษณะนามว่าอะไรลูน่าจะเป็นใบนะสุดท้ายครับอ้าวผิดเหรออันนี้ขออภัยผมไม่รู้จริงคอร์สี่โอเคยังมีโอกาสผิดได้อีก2ครั้งนะวัดอรุณราชวรารามเรียกว่ามีชื่อหนึ่งเรียกว่าวัดแจ้งโอเคสุดท้ายถูกแล้วบายดินชนิดใดเหมาะกับการเพาะปลูกพืชดินร่วนดินเหนียวดินร่วนดินอันนี้ไม่อันนี้ยอมรับว่าคือเคยผ่านมาแต่จำไม่ได้แล้วจิกเปลี่ยนคำถามไหมอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกี่ยวกับสมองและความจำเสื่อมสุดท้ายครับแมลงมีกี่ขาโอ้โหอันนี้ไม่รู้จริงขอถามอันนี้ผมอันเนี้ยขอพูดนะมันเป็นคำถามที่ง่ายมากแต่ผมไม่รู้จริงขอดูโพลครับหกขาครับโอเคเชื่อก็เชื่อหกขาสุดท้ายครับคำราชาศัพท์ถุงพระบาทไปเทียบกับคำสามัญคือถุงเท้าสุดท้ายครับโอเคไปเลยอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ในจังหวัดสงขลาสุดท้ายฮะข้อต่อไปครับแม่น้ำสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือแม่น้ำมูลสุดท้ายถูกครับบ๊ายบายไปต่อยังไม่ใช่2ตอบ2ครั้งนะกษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้สร้างกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1สุดท้ายครับที่พักคอนตาค่ะที่มีชื่อเสียงของสมุทรปราการมีชื่อว่าอะไรบางปูสุดท้ายครับเข้อที่3วันงานวันครบญาติเป็นงานของกรมใดกรมราชทัณฑ์สุดท้ายครับปกติร่างกายของคนเราจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณกี่องศาฟาเรนไฮต์ยอมครับข้ามนะการทำให้อาหารสุกด้วยการใช้กะทิคนๆตั้งไฟเรียกว่าการหล่นฮะสุดท้ายคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการอัดด้วยกล้อง2ตัวตัวแรกก็คือ Samsung Galaxy S5 ที่คุณเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ครับไฟล์มันตัดไปทำให้ผมต้องใช้มือถือสำรองอย่าง Samsung Galaxy E7 ขึ้นมาถ่ายทำวิดีโอต่อนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันสคิปไปข้อไหนก็ไม่รู้แล้วครับเพราะฉะนั้นไปดูเลยครับเมื่อสักครู่นี้ไฟล์ตัดไปตัวกล้องตัดไปครับต้องใช้กล้องของ Samsung Galaxy E7 ถ่ายนะครับคำราชาศัพท์พหัสเทียบกับมือสุดท้ายครับตอนนี้ใช้ตัวช่วยจนเหลือถามโพลอย่างดูโพลอย่างเดียวแล้วนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูอยู่ในภาคตกภาคอีสานสุดท้ายครับโอเคข้อที่20อาหารประเภทใดตั้งเซลล์เนื้อเยื่อขอดูโพครับตอนนี้ผิดไม่ได้แล้วนะครับขอบวยเอาล่ะโปรตีนครับเชื่อโพครับโปรตีนสุดท้ายครับโรคตาต้อกระจกเป็นโรคที่พบในวัยชราสุดท้ายครับหยุดเลยได้กันเพราะว่าเล่นพอสมควรครับไซยอกมาชื่อน้ำตกในจังหวัดกาญจนบุรีครับชักติดแล้วชักติดแล้วคงหยุดไม่ได้แล้วล่ะภิกษุมีลักษณะน้ำอันนี้เป็นคำถามที่น่าจะเรียกว่าเป็นคำถามที่น่าจะถ้า
หลายคนจะตอบว่าองค์แต่ความจริงคำตอบที่ถูกต้องคือรูปครับสุดท้ายครับนี่แหละครับประเทศใดมีประชากรมากที่สุดในโลกจีนสุดท้ายครับคำใดหมายถึงนิ้วนางโอ้โหอันนี้ไม่รู้จริงๆครับยอหยุดเลยดีกว่าครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทรับไปเต็มๆนะครับผมและอันดับที่หนึ่งด้วยนี่โอเคโอเคโอเคเรียบร้อยอันดับที่2อันดับที่1ครับผมโอเคแฟนมาเล่นเกมสุดท้ายครับแฟนมันแท้เวอร์ชั่นฉบับฉบับเราควรจะเรียกว่าฉบับอะไรดีเอาละครับหมวดที่จะเล่นปกติผมจะเล่นหมวดโลกของเราเพราะฉะนั้นเล่นหมวดโลกของเราโชว์ไปเลยครับแฟนพันธุ์โอ้โหตั้งแต่ปี2007ครับผมเพราะนั้นข้อมูลนะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆ3วิครับเอาล่ะเตรียมพร้อมครับ3วิ3วิครับบอกเลยอ่ะเกมนี้เบสิกจริงๆไม่เหมือนในรายการหรอกครับบรูไนเดอร์ซังไลบีเรียซาอุดิอาระเบียเซราลีโอนเอสโตเนียสุรินามีนิวซีแลนด์บราซิลมาลดีฟแอนดอร่าโมดูว่าเหรอเฮ้ยผมเหมือนจำมันคล้ายๆกันหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจขออินเสิร์ตภาพหน่อยดิแต่อย่างที่บอก3วิของจริงปราบเซียนนะคนที่ไปเล่นจะรู้ว่า3วิปราบเซียนมากครับหัวถามตอบพูดจริงๆนะถามตอบอันนี้จะง่ายกว่าในทีวีแบบร้อยเท่าพันเท่าเลยเพราะว่าในทีวีคำถามกับตอบโหดสัตว์มากโหดสัตว์หมามากโหดสัตว์หมามากโหดสัตว์หมามากเลยครับผมกรุงเมืองหลวงคือกรุงทาการและเมืองสำคัญคือเมืองจิตตะกองคำถามนี้เนี่ยคือถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยถือว่าถ้ามีความรู้คือสามารถได้25คะแนนเต็มเลยถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นของจริงเขาไม่ถามอย่างนี้หรอกครับคำถามของจริงจะมีคำตอบประมาณ 6-7 คำตอบนะครับแต่เมืองหลวงคือทากาครับตอบคือกรุงบังคลาเทศครับยืนยันคำตอบครับมาดูกันต่อครับหมวดจิ๊กซอหมวดจิ๊กขโมยโด้สองนะครับผมธงชาติในภาพนี้คือธงชาติของประเทศอะไรปกติเนี่ยรายการเนี่ยมันอาจจะมีการซ่อมไว้ตรงไหนก็ได้แต่อันเนี้ยภาพมันกรอบมาแล้ว13ฮะโอ้โหประเทศอะไรวะเนี่ยประเทศอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอดู12สิ1211ขอ7ดีกว่ารู้แล้วขอตอบฮะสาธารณรัฐคอสตาริกายืนยันคำตอบครับเดี๋ยวดูเฉลยนี่ฮะนี่และคำถามก็หมวดสุดท้ายคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติคือยูนสมบัติมึงสมบัติอเจ้าสมบัติทั้งหลายแหล่มากันนะครับคุณสมบัติหรืออะไรคุณสมบัติของประเทศอะไรครับขอดูหมายเลข2ครับสถานที่ท่องเที่ยวลุมพินีสถานและเทือกเขาหิมาลัยโอ้โหง่ายขนาดนี้ตอบครับเนปาลครับยืนยันคำตอบครับ
ไล่มาอย่างนี้สิดูดูเฉลยรัมมุกเป็นเมืองหลวงกาดมันดุเชื้อชาติมองโกลอยจากทิเบตรูปีครับนี่ครับ74คะแนนแต่อย่างที่บอกเกมนี้มันเกมทำง่ายๆไม่ได้เน้นแบบอะไรแบบยากๆเพราะฉะนั้นถ้าได้เท่านี้ก็คือก็ถือว่ามันก็ง่ายๆฮะเพราะว่าของจริงบอกเลยยากสัตว์มากครับผมเป็นผมนั่งดูก็ยังบอกว่ายากเลยครับผมหมดแล้วสำหรับไอเพลย์เกมวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันไลค์กับ Subscribe มาในช่องทางใน YouTube และ Twitch ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ